ค่ะมาดูกันที่คุณพิธาเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะ,ะได้ทวีตภาษาภาษาพมา่าเป็นการส่งสารไปถึงชาวเมียนมานะคะได้ชี้แจงถึงนโยบายใหม่เกี่ยวกับเมียนมาเน้นให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเพื่อให้เกิดสันติภาพคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลค่ะทวีตข้อความเนื้อหาข้อความที่ทวีตเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเมียนมาโดยได้ทวีตเป็นสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาพม่า ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นําทางการเมืองของไทยส่งสารโดยตรงไปยังประชาชนชาวเมียนมาด้วยภาษ,ษภาพมา่าเนื้อหาที่นายพิธาเด้ทวิตเป็นภาษ,ษภาพม่าถอดใจความโดยสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือ,อ,อพี่น้องชาวเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคาผมขอส่งความเมตตาและความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ผมขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศให้ส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดไปยังชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคาซึ่งสิ่งนี้เป็นไปตามนโยบายต่างประเทศใหม่ของผมในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะแล้วก็บอกว่านโยบายเกี่ยวกับประเทศเมียนมาของผมนั้นจะให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนโดยนะคะไปพร้อมกับด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดสันติภาพความจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันทั้งประเทศไทยเมียนมาอาเซียนและนาน,นาประเทศค่ะนั่นก็เป็นคําพูดนะฮะของคนที่กําลังจะก้าวขึ้นมาแลวเขาหวังว่าก็จะได้ก้าวขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็ส่งกําลังใจไปถึงเมียนมาแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่ทําแล้วแล้วตอนนี้ทําอยู่เนี่ยนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ทําต่อเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะครับมีการส่งมอบนะครับความช่วยเหลือ ในนามของรัฐบาลไทยไปถึงชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุโมคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ส่งถึงมือไม่ใช่คำพูดแต่เป็นการกระทำเลยล่าสุดเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานวัฒนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุท์จันโอชาเป็นประธานในนามรัฐบาลไทยครับเพื่อมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมาแล้วเนี่ยนะฮะชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าได้ส่งมอบแล้ว ให้ความช่วยเหลือนะครับแก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซคโคลนโมก่านะครับขณะที่ทางทูตเมียนมาเนี่ยก็ขอบคุณที่ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือซึ่งวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อตอน10นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองภาพนี้ ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าธำเนียบร,รัฐบาลซึ่งนายกท่านมนตรีท่านก็เป็นประธานในพิธีส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมากรณีภัยพิบัติพายุไซคโ,ลโคลนโหมข่านะครับให้กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจําประเทศไทยแล้วก็มีท่านรองนายกคุณดอนปรมัตถวินัยเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับท่านนายกก็กล่าวแล้วก็ส่วนเรื่องของอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่า วันนี้ก็มีตัวแทนนะครับจากหน่วยงานอย่างเช่นสภาการชาติไทยสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับปูนซีเมนไทยเข้าร่วมแล้วก็จะมีพิธีรับมอบกันพรุ่งนี้10นาฬิกาที่สนามบินย่างกุ้งในประเทศเมียนมาโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากภายัยพิบัติพายุไซโคลนโหม่านะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม